ครับผมกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมต้อนรับพ่อแม่น้องเข้าสู่ Channel ของบ่าวไทยบ้านเนาะครับเนาะมื้อนี้บ่าวไทยบ้านสิมานําเสนอเมนูกันไก่ครับผมนี่ไก่เตรียมมาแล้วเดี๋ยวสิมากันสู่เบิ่งกันแบบใดไปชมกันเลยครับผมมาครับบัดนี้เริ่มเลยอันแรกเฮากระเทียมก่อนเลยครับกระเทียมใส่ครบตำกระเทียมก่อนเสร็จเครื่องเพิ่มเครื่องใส่ไปเลยนี่ครับเฮ็ดกินเคียงเหมือนเฮ็ดกับข้าวทาแต่พอเอาสมแม่เล่าไปยอดต้องกดยางอยู่บ่นี่เอาครับผมบัดนี้ตะไคร่บัดนี้ตะไคร่ก็ปลูกเองเงื่อนเงื่อนนี่ล่ะว่ายใส่เลยว่ายใส่เยอะความหอมอากาศเริ่มหนาวพี่น้องเอ้ยเริ่มหนาวฮะพอสู้หน้าหนาวเต็มโตแล้วอากาศก็เย็นขึ้นอันนี้ไข่เนี่ยยังน้อยเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเรียบเรียบเรียบงานนั่นแหละยังสวนให้เขาให้ขาดไปเลยเพื่อความหอมเจ็บแสบคือพี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศอยู่ในสวนยางมื้อนี้สวนยางผมนี่แหละข้างหลังกันไก่ในสวนยางครับแกงเลือดพี่น้องมาที่นี่ตำพริกแกงใส่น้ำผู้ใดที่จำสูตรไปเฮ็ดก็บ่ว่ากันครับผมบ่สงวนลิขสิทธิ์เฮ็ดได้เลยครับผมแซ่บแน่นอนแกงไปยกซองซองซองละ5บาทเลยบาดนี้ทำอีกทำให้เข้ากันคือคักเลยนะพอเราเครื่องมันประมาณนี้
มาครับพี่น้องบ้านที่นี่ส่วนผสมผมก็ได้เตรียมแล้วแล้วล่ะตอนแรกเขาก็เอาไก่ลงไปในหม้อเลยไก่ก่อนตามไปเครื่องแกงเครื่องแกงเป็ดไปลงไปหอมขนาดไหนเลยซัมมี่ก็ยังหอมแห้งเนาะที่นี่เขาก็ไอ้นี่ทอดหอยใส่ลงไปเลยกูมักออกเข้มๆนัวๆเนี่ยก็ใส่หลายๆเนี่ยใส่น้ำตาลลงไปอีกนี่รสดีครับตามด้วยรสดีใส่ลงไปใส่ผักลงไปครับวันนี้ใบมะกรูดเห็ดให้มันหอมขึ้นใส่หลายหอมหลายใบมะกรูดนี่มีใบนี่ด้วยครับอีกใบกะเพราใส่ลงไปอีกครับผมขาดบ่ได้เลยอันสุดท้ายคือประเทศลาวก็สิเอิ้นแป้งนัวแหละบ้านเฮาก็สิผงสุรสเนี่ยใส่หลายเสียบหลายผมมายั่งคือเก่านะน้ำใส่ลงจังหน่อยเด้อพี่น้องจังสิบ่ใหม่หม้อคนเลยก่อนบับบองว่าเมนูนี่แสบแน่นอนสุดยอดที่สุดของที่สุดมาดมบึงซื้อเขาก็หูแล้วรสชาติเนี่ยไหนเมนูกันไก่บอสบ้านผู้ใดมากลูกโดดครับเอาใส่ลงไปเลยนี่เตรียมใส่ลงไปโดดใส่ลงไปเบิดหน่วยมันก็เรียบร้อยเลยแหละวันนี้หาถุงครับถุงก็จะซื้อถุงเปล่าๆนี่แหละคุ้มเลยยางในนี่ยางในรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละปาดออกมาไม่อัดปากหม้อขออนุญาตใส่ตีนพร้อมด้วยครับพันเห็ดเห็นบ่ฟิวน้ำมันก็สิไหลวนอยู่ถึงหม้อเห็ดเห็นเนื้อไก่มันอ่อนหอมปากหอมได้หน่อยครับเกลือความสวยงามเกะละกะครับเป็นอันว่าเซฟสมบูรณ์ครับนี่เรียบร้อยว่าที่นี่เตรียมไปข้างไฟเลยครับผมไปเบิ่งกันเลยครับบัดนี้ครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาสิมา
เอาสายไฟดึงสายไฟมาที่นี่นี่นะครับไก่ไต่น้ำบ้านผมเอื้อนไก่ไต่น้ำทางอื่นผมบ่รู้ด้วยว่าสิเอื้อนอีหยังครับผมเดี๋ยวมันสุกไฟไว้สักประมาณ30-40นาทีนะครับถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกว่าสิออกมาเป็นในรูปแบบใดแซ่บบ่จังได๋เดี๋ยวผมสิมาซิมให้เบิ่งครับผมไฟสปาร์คครับนี่ครับพี่น้องกำลังอันนี้แล้วนี่จากที่พลาสติกแบนๆมันก็พุ่งขึ้นแบบนี้แต่น้ำที่อยู่ซึ้งๆนี่น้ำที่ค่อยไหลลงไหลลงทั้งเนี่ยไข่ไก่เนื้อมันอ่อนขึ้นนะครับนะเอาไว้ซะนี้ซะก่อนแต่ยังให้ได้สุกครับผมเดี๋ยวสมมุติสุกแล้วสิมาเปิดให้เบิ่งเป็นจังได๋ครับผมครับผมพี่น้องมาที่นี่สุกแล้วไก่ไต่น้ำผมเก็บตรงนี้นะเดี๋ยวเบิ่งเลยสิเป็นจังได๋ตาแบบใดมากินยกเราเพียงแบบก็ต้องเบิ่งโอ้โหหอมขนาดนี้น้องขนาดนับเครื่องแซ่บตาออกมาประมาณนี้ด้วยพี่น้องเอ้ยหอมขนาดครับกระเพราหอมครับตำหงเตียงหอมสุดยอดครับสุดยอดครับผมคลิปนี้ผมก็สิฝากไว้เพียงสมิทซะก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปอยู่ไสไปกินอยู่ไสเดี๋ยวผมสิมาถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงครับผมฝากไว้ครับกันไกลมื้อนี้ครับผมขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมเป้าเทวันมาตลอดครับผมจากใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เป้าเทวันผมด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับ